สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะก็เริ่มต้นสัปดาห์ใหม่แบบนี้นะคะมาเจอกันทุกๆวันเลยจันทร์ถึงศุกร์นะคะ 8:30 น.ถึง 10:00 น.ค่ะมาฟังคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำทุกๆวันเลยโดยอาจารย์พรพลลีลาประเสริฐค่ะครับวันนี้ก็เป็นวันจันทร์ไม่แน่ใจว่าเมื่อเช้าเนี่ยรถติดเยอะมากค่ะก็คิดว่าไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของการเปิดการเรียนการสอนแต่อย่างใดเพราะเปิดมาสักระยะละนะครับแต่ว่าวันนี้ยังไงเดินทางสัญจรเห็นในโซเชียลต่างๆก็บ่นเหมือนกันฮะหลายเขตพื้นที่ก็การจราจรค่อนข้างจะขับข้างใช่ค่ะแต่ที่แน่ๆเลยเมื่อเช้าอากาศเย็นมากเลยค่ะใช่ครับเดินออกมาจากบ้านตกใจนะคะกรุงเทพอากาศเย็นแต่นะคะก็ยังแอบได้ฟังข่าวนะคะว่ามีฝนตกระลอกใหม่นะคะที่ทำให้พี่น้องชาวใต้บางพื้นที่เนี่ยน้ำท่วมสูงขึ้นนะคะเมื่อเช้าฟังข่าวมาแล้วก็กรมอุตุนะคะจะบอกว่าประมาณ 22-25 นะคะก็จะมีฝนตกหนักด้วยทางภาคใต้นะคะก็เป็นกำลังใจให้นะครับแต่ว่าในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่ามีข่าวคราวนะครับที่นำมาซึ่งความเศร้าโศกเสียใจนะครับถึงการจากไปของท่านอาจารย์นนทิวัฒน์จันทพรินทร์ครับท่านอาจารย์นนทิวัฒน์จันทพรินทร์เนี่ยท่านจากไปด้วยวัย70ปีนะครับต้องถือว่าท่านอาจารย์เป็นช่างประติมากรรมร่วมสมัยของไทยเป็นผู้ออกแบบเหรียญพระมหาชนกถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและพวกเราแฟนรายการของทาง Miracle Channel ก็คงจดจำท่านได้นะครับท่านเองเป็นผู้ที่ออกแบบองค์พระพุทธปาฏิหาริย์จอมราชันด้วยนะครับท่านอาจารย์นนทิวัฒน์ศิลปินแห่งชาตินะครับสาขาทัศนศิลป์สาขาย่อยประติมากรรมนะครับในปี2549ท่านได้เสียชีวิตด้วยโรคหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันเมื่อเวลา 22:15 ของคืนวันที่21มกราคมที่โรงพยาบาลสมิติเวชนะครับจังหวัดชลบุรีสิริอายุรวม70ปีนะครับโดยญาติจะเคลื่อนศพไปประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลในวันจันทร์ที่23มกราคมนี้โดยจะมีพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพเวลา 17:00 นและกำหนดสวดพระอภิธรรมศพเวลา 18:30 นระหว่างวันที่23-29มกราคมนี้นะครับณศาลา2วัดเครือวันวรวิหารเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครครับค่ะทั้งนี้นะคะคุณนนทิวัฒน์นั้นเป็นศิลปินประติมากรรมที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากของประเทศไทยนะคะครับได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะมาอย่างต่อเนื่องโดยตลอดระยะเวลา37ปีผลงานที่โดดเด่นเป็นรูปทรง3มิติค่ะมีความสัมพันธ์ของเส้นและปริมาตรอันกลมกลึงงดงามนะคะแฝงด้วยปรัชญาทางพุทธศาสนาและได้รับรางวัลมากมายนะคะทั้งในและต่างประเทศนะคะขอบคุณข่าวจากเว็บไซต์ news.voice.tv ด้วยค่ะที่เห็นในภาพนะครับก็คือในช่วงที่ทางท่านอาจารย์ได้กรุณานะครับออกแบบองค์พระพุทธปฏิหาริย์จอมราชันนะครับให้กับทางสถานีของเราจากการที่ได้พบเจออาจารย์ในช่วงเวลานั้นต้องบอกเลยครับว่าท่านอาจารย์เนี่ยมีความเมตตาสูงมากมีความเป็นคุณครูสูงมากจริงๆตลอดระยะเวลาที่สนทนาหรือปรึกษาหารือท่านเนี่ยจะมีรอยยิ้มอยู่เสมอก็ต้องขอแสดงความเสียใจนะครับกับทางครอบครัวของอาจารย์อย่างสุดซึ้งครับเสียใจด้วยนะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราขออนุญาตแจ้งช่องทางสำหรับการพูดคุยติดต่อกันนะคะช่วงหน้าเราจะมีการพูดคุยสายสดกันนะคะคุณผู้ชมต้องลงทะเบียนที่หมายเลขโทรศัพท์024960493นะคะและ024960494 SMS พิมพ์ PD นะคะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความนะคะรวมถึงวันนี้เราจะมีหนังสือมอบให้เหมือนเดิมนะคะ5ท่านด้วยกันนะคะท่านละ2เล่มก็ในข้อความเนี้ยนะคะก็ใส่คำว่าหนังสือชื่อนามสกุลและจังหวัดเข้ามาด้วยกันยาวๆได้เลยนะคะวันนี้3เล่มนะคะ3ท่านเท่านั้นท่านละ2เล่มรวมแล้วเป็น6นะคะก็ส่งมาที่หมายเลข4221606นะคะ4221606ค่ะใครที่ถามลัคนาราศีนะคะระบุจังหวัดที่คุณเกิดเข้ามาด้วยนะคะรวมถึงอีกหนึ่งช่องทางทาง Facebook Live นะคะที่รับชมกันสดๆพร้อมกับออนแอร์สดของรายการเลยนะคะทาง Miracle Channel TV นะคะก็เข้าไปกดไลค์กดแชร์นะคะใครทำตามกติกาแล้วส่งข้อมูลนะคะเป็นวันเดือนและเวลาเกิดของคุณเนี่ยเข้ามาพร้อมคำถามเราจะ
ะสุ่มเข้ามาตอบในรายการด้วยในช่วงหน้านะคะครับเอาละค่ะช่วงนี้นะคะเช่นเคยเราไปฟังคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้กันเลยค่ะจันทร์ที่23มกราคมปีพุทธศักราช2560จันทรคติการแรม11ค่ำเดือน2นะครับนักษัตรยังคงเป็นวอกอยู่หรดีหรือตะวันตกเฉียงใต้คือทิศที่เป็นสิริมงคลครับส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงคืออีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือส่วนทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์นะครับมันนี่คือทิศเหนือหรือว่าทิศอุดร นั่นเองเปิดหัวได้ชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์จัดสรรเวลาให้ดีครับในเรื่องของการทำงานวันนี้ระวังจะจับต้นชนปลายไม่ถูกมีเกณฑ์ได้รับมอบหมายงานเพิ่มนะครับสภาพคล่องก็ไม่เด่นไม่เหมาะกับการเปลี่ยนแปลงและที่สำคัญวันนี้มีเกณฑ์เสียทรัพย์ให้กับเพศตรงข้ามแต่ความรักหัวใจทายดีนะครับโดยเฉพาะคนที่อยู่ระหว่างการเริ่มต้นสารสัมพันธ์ข้าวใหม่ประมาณจ้าสีที่ถูกโฉลกค่ะจับต้นชนปลายไม่ถูกสีเขียวฮะต่อกันด้วยชาวราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมพรแสวงสำคัญไม่น้อยกว่าพรสวรรค์ครับวันนี้ทำอะไรก็แล้วแต่ต้องใช้ความพยายามต้องมีความต่อเนื่องเงินทองรวมถึงการลงทุนวันนี้เหมาะสำหรับการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์หาคนที่มีความต้องการที่สอดคล้องกันหัวใจเน้นคนที่คิดอยากมีคู่ครับอย่ามัวแต่วางฟอร์มสำรวจบุคลิกตัวเองพยายามหยิบยื่นมิตรภาพที่ดีให้กับคนอื่นก่อนและสีที่ถูกโฉลกค่ะเสริมเสน่ห์แล้วกันครับโทนขรึมๆดำแบบนี้ต่อกันด้วยชาวราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนไม่ว่าจะอยู่ในระดับตำแหน่งไหนวันนี้ให้เร่งแสดงผลงานอาจจะเป็นการเสนอไอเดียความคิดเห็นก็ได้นะครับมีโอกาสจะได้รับการยอมรับแต่ในเรื่องของการลงทุนวันนี้อย่าวู่วามอย่าใช้ความรู้สึกในการตัดสินหาข้อมูลประกอบเยอะๆหัวใจก็ค่อนข้างจะโดดเดี่ยวนะครับถึงมีคู่วันนี้คนรักก็ทำเรื่องให้หงุดหงิดรำคาญหัวใจและที่สำคัญวันนี้ปลาคู่ให้ระวังปัญหาสุขภาพด้วยครับสีที่ถูกโฉลกค่ะโทนหวานหวานอย่างสีชมพูต่อไปชาวราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมเหมาะสำหรับการทำงานที่ต้องอาศัยเวลานะครับอาจจะเป็นงานที่ต้องอาศัยความคิดก็ได้แต่วันนี้ทำอะไรที่ต้องแข่งกับเวลาคุณอาจจะเพลี่ยงพล้ำถ้าเลือกได้ให้เลือกนะครับการลงทุนถึงจะเริ่มต้นได้ดีแต่สิ่งสำคัญคิดต่อครับเพื่อความต่อเนื่องเพื่อความยั่งยืนแต่หัวใจอย่าได้คาดหวังไม่ว่าคบหากันมานานแค่ไหนเพราะว่าคนเรานั้นคิดไม่เหมือนกันและสีที่ถูกโฉลกค่ะมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกระโทนสีส้มครับต่อไปชาวราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนวันนี้เหมาะสำหรับการมองหาคอนเน็กชันใหม่ๆนะครับแม้คนที่เคยสอนศีลไม่กินกันวันนี้ก็มีโอกาสที่จะปรับความเข้าใจจูนกันติดนะครับแต่เงินทองกลับด้านกับเรื่องของงานเลย1หาเงินยากการลงทุนวันนี้ก็ยากลำบากต่อการตัดสินใจความรักหัวใจวันนี้ถ้ามีโอกาสได้สารสัมพันธ์กับคนที่มีตำหนิถือว่าสมรูปแต่วันนี้พฤษภระวังวัวจะป่วยฮะวัวคือพฤษภอ่ะนะจ๊ะและสีที่ถูกโฉลกค่ะสีชมพูจ้ะต่อไปชาวราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมวันนี้การทำงานอย่าออกหน้าเองนะครับการเป็นที่ปรึกษาการทำงานเบื้องหลังถือว่าดีทั้งหมดเงินทองก็ทายดีเช่นเดียวกันมีโอกาสได้รับเงื่อนไขทางการเงินที่น่าสนใจขอเพียงแค่เลือกทำในสิ่งที่รู้จริงหัวใจความรักอย่าพยายามสร้างเงื่อนไขนะครับโดยเฉพาะคนที่มีคู่อยู่แล้วสีที่ถูกโฉลกค่ะมันคงเป็นหลักเป็นฐานกระโทนสีส้มต่อกันด้วยชาวราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมวันนี้อนุรักษ์นิยมไว้ก่อนในแง่ของการทำงานไม่ได้ก็ไม่เสียไม่เป็นไรฉะนั้นวันนี้งานสำคัญงานประจำสำคัญกว่างานจร นะครับเตรียมสำรองเงินสดไว้หน่อยก็ดีเพราะวันนี้มีเกณฑ์อาจจะต้องใช้จ่ายในเรื่องที่ไม่ได้คาดคิดความรักหัวใจวันนี้หวานหน่อยสร้างเรื่องราวที่น่าประทับใจไม่ว่ามีคู่อยู่แล้วหรืออยู่ระหว่างทำคะแนนแต่วันนี้กรกฎฝากระวังอุบัติเหตุครับสีที่ถูกโฉลกค่ะโทนสีชมพูต่อไปชาวราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนงานกับเงินสอดคล้องกันวันนี้ไม่ค่อยได้ทำอะไรเพื่อส่วนตัวสักเท่าไหร่มีแต่งานของชาวบ้านงานส่วนรวมเงินทองก็เช่นเดียวกันอาจจะต้องสำรองจ่ายหรือแบกรับภาระแทนคนอื่นแต่ความรักภาพรวมยังอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้นะครับมีโอกาสได้รับความสนใจจากคนที่อ่อนวัยกว่าแต่วันนี้สิงห์ก็เป็นอีกหนึ่งราศีที่ต้องระวังปัญหาสุขภาพ
และสีที่ถูกโฉลกค่ะผมเสริมภาพใหญ่นะเพราะหลายเรื่องเหลือเกินนะครับโทนสีม่วงต่อกันที่ชาวราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมนะครับวันนี้เหมาะสำหรับการนำมาของเก่ามาเล่าใหม่โดยเฉพาะงานโครงการเดิมๆนะครับที่เคยประสบความสำเร็จมาแล้วแต่การเงินต้องบอกว่าไม่ใช่วันที่ดีครับไม่มีลาภผลในเรื่องที่เกี่ยวข้องฉะนั้นเสี่ยงโชคไม่ต้องถามเพราะวันนี้หัดพลาดพลั้งไม่มีคนอุปถัมภ์ช่วยเหลือสุดท้ายหัวใจเผื่อใจไว้หน่อยก็ดีครับอะไรก็ไม่แน่นอนโดยเฉพาะคนที่เพิ่งเริ่มสานสัมพันธ์สีที่ถูกโฉลกค่ะวันนี้นะครับเสริมภาพใหญ่อีกหนึ่งราศีสีดำต่อไปชาวราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนเตรียมให้พร้อมทั้งร่างกายและจิตใจอาจจะต้องเดินทางเพื่องานนะครับชีพจรลงเท้าหรือต้องรับผิดชอบลักษณะงานที่มีความเครียดความกดดันแต่สภาพคล่องโดยรวมยังสอบผ่านหยิบยืมดึงเงินแบ่งปันกับคนใกล้ตัวได้ส่วนความรักหัวใจวันนี้ให้เข้าทางผู้ใหญ่และสีที่ถูกโฉลกค่ะพร้อมทั้งกายและใจคุณก็ต้องมีความกระตือรือร้นโทนสีน้ำตาลครับต่อด้วยชาวราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมครับทำอะไรให้พอดีแล้วจะดีอย่ากลัวจนไม่กล้าขยับในทางกลับกันก็อย่าทำอะไรที่ดูสุ่มเสี่ยงเงินทองมีโอกาสได้รับข่าวดีในเรื่องที่เกี่ยวข้องนะครับแม้วันนี้มีเกณฑ์ต้องใช้จ่ายในเรื่องของภาษีสังคมหัวใจใส่ใจกันบ้างครับวันนี้ดูเหมือนจะอยู่กันตามหน้าที่และสีที่ถูกโฉลกค่ะผมให้ความสำคัญกับเรื่องงานนะสายกลางหาให้เจอสีเขียว มาปิดท้ายกันที่ชาวราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมครับก๊อก2ก๊อก3ถ้ามีใช้นะครับเวลามีปัญหาอย่าเพิ่งถอดใจถามตัวเองว่าทำดีที่สุดแล้วหรือยังในเรื่องของความรักหัวใจคนที่กำลังรอลุ้นรอฟังผลวันนี้จะได้รู้นะครับว่าจะต้องทำตัวอย่างไรต่อสุดท้ายเงินทองการลงทุนมีเกณฑ์ได้ลาภผลจากมิตรเก่าสหายเดิมฉะนั้นวันนี้ทำธุรกรรมกับคนที่คุ้นเคยไม่ต้องเดาใจค่ะและสีที่ถูกโฉลกค่ะก๊อก2ก๊อก3คุณก็ต้องเพียรพยายามถูกไหมฮะโทนสีเทาจ้ะค่ะทั้งหมดนี้เป็นคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้ค่ะคุณชมเข้าไปอ่านกันเพิ่มเติมที่ Facebook Fanpage ของเรานะคะ Miracle Channel TV รวมถึงใครที่กำลังรับชมเราทางไลฟ์สดใน Facebook นะคะก็สามารถกดไลค์กดแชร์และส่งข้อมูลนะคะเป็นวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดสากลรวมถึงคำถามนะคะเข้ามาและเราก็จะสุ่มมาตอบในรายการในช่วงถัดไปด้วยนะคะแล้วก็เหมือนเดิมนะคะสำหรับสายสดค่ะลงทะเบียนก่อนนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์024960493และ024960494นะคะ SMS ก็ PD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความเช่นเดียวกันนะคะถามลัคนาราศีระบุจังหวัดที่เกิดเข้ามาด้วยและใครต้องการร่วมลุ้นนะคะได้รับหนังสือวันนี้ผู้โชคดี3ท่านด้วยกันนะคะท่านละ2เล่มก็ใส่คำว่าหนังสือชื่อนามสกุลและจังหวัดเข้ามาในข้อความด้วยนะคะยาวๆก็ไม่เป็นไรนะคะส่งมาที่หมายเลข422-1606นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันค่ะครับ